สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ทำเลศักยภาพย่านบางนาสุวรรณภูมินะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่แต่ว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดูกันวันนี้ครับคือโครงการเซนส์บางนาสุวรรณภูมิครับเราจะเห็นการตกแต่งนะฮะที่มีแนวเป็นโมเดิร์นสแกนดิเนเวียนมีทั้งความเรียบง่ายแต่คงไว้ซึ่งเสน่ห์ภายใต้คอนเซปต์ Where the Beautiful Life Begins สวยงามทนทานเรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอยเสริมศักยภาพที่สุดของทำเลเชื่อมต่อทุกเส้นทางสู่ใจกลางเมืองโดยโครงการครับก็ตั้งอยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว29ถนนกิ่งแก้วก็ใกล้สถานที่สำคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9ห้างสรรพสินค้าก็มีครับทั้งเมกะบางนาเซ็นทรัลบางนาโรงเรียนก็มีเหมือนกันสาธิตนานาชาติพระจอม9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9เส้นทางคมนาคมอย่างแอร์พอร์ตลิงค์จุดขึ้นลงทางด่วนมอเตอร์เวย์รวมถึงใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิเพียงแค่15นาทีเท่านั้นตรงนี้คือสวนส่วนกลางนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะก็จะมีต้นไม้รายล้อมห้องกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เขียวขจีตลอดแบบนี้ทั้งปีกันเลยวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงนี้อากาศห้องจะดีมากลมโฟลว์ตลอดเหมาะมากกันที่เราจะมาทั้งออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งหรือทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ก็ทำได้เหมือนกันครับด้านหลังจะเป็นคลับเฮาส์ซึ่งขนาดเนี่ยกำลังดีกับจำนวนลูกบ้านเลยนะครับโครงการเนี่ยตั้งใจว่านี่จะเป็นเวลเนสไลฟ์สไตล์หรือว่าเขาใส่ใจสุขภาพของลูกบ้านเนี่ยมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฟิตเนสที่ก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านด้วยแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมให้ลูกบ้านใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็มาเอนจอยกันได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เราว่ายน้ำไปก็ยังเห็นวิวของสวนกว้างๆแบบนี้ไปด้วยหรือว่าจะเป็นลู่วิ่งกลางแจ้ง300เมตรลูกบ้านเนี่ยก็สามารถมาวิ่งออกกำลังกายกันได้แล้วก็ยังมีบาลานซ์ไบค์ที่ก็ช่วยให้เด็กๆได้เสริมสร้างพัฒนาการกันด้วยในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการเข้าและออกโครงการด้วยระบบไลเซนส์เพลทที่ก็มี CCTV ตลอดทางเข้าแล้วก็ทางออกของโครงการเลยครับส่วนกลางก็ว้าวขนาดนี้แล้วตัวบ้านว้าวกว่านี้อีกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะกับเซนส์บางนาสุวรรณภูมิครับเราดูหลังแรกกันดีกว่านะครับมีชื่อว่าอแมนดาครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในบ้านขอเล่าถึงบรรยากาศรอบๆของโครงการที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเพียงแค่160ยูนิตเท่านั้นเองไม่แออัดอยู่แบบสบายมากเลยนะครับโดยหลังแรกหลังนี้นะครับอแมนดาเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวครับเราสามารถเดินเนี่ยได้รอบบ้านเลยเหตุผลเลยเพราะว่าคานที่เชื่อมกันเนี่ยอยู่ภายใต้บ้านนั่นเองครับโดยอแมนดาหลังนี้นะครับก็มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ย151ตารางเมตรบนที่ดิน39ตารางวาซึ่งเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกครับบ้านหลังนี้นะครับก็จะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถด้วยกันนะครับผมแม่ชอบฟังก์ชันการที่เขาจัดมาให้มากๆเลยเหมือนเป็นการโฟลว์การใช้ชีวิตของเราจริงๆเลยนะก็แบ่งพื้นที่ส่วนกลางในไว้ชั้นล่างแล้วก็ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนอีก3ห้องด้วยกันคือตรงนี้พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของ Living Area ที่มี Space เนี่ยระยะการวางทีวีจอใหญ่ๆได้แล้วก็วางโซฟาแบบ3 4นั่งตรงนี้ได้สบายๆเลยนะครับที่สำคัญตรงนี้เชื่อมต่อไปยัง Dining Area ด้วยที่ตรงนี้เราจะวางโต๊ะอาหารได้6ที่สบายๆเลยจะพาเพื่อนมาปาร์ตี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับส่วนไฮไลท์ของชั้นนี้ที่ผมชอบผมว่าหลายๆคนที่ทำอาหารก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับคือห้องครัวครับที่ทางโครงการจัดมาให้ไซส์เนี่ยผมว่าสามารถใช้งานได้จริงๆเลยนะครับแต่ว่าชั้นล่างยังมี1ห้องนะครับก็เป็นห้องอเนกประสงค์จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งห้องนอนห้องสตูดิโอห้องทำงานหรือว่าจะทำเป็นห้องออกกำลังกายเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับนี่คือชั้นล่างแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดู3ห้องนอนชั้นบนกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างขึ้นมาชั้น2นะครับก่อนที่เราจะเดินเข้าห้องเนี่ยก็จะมีอีก1 space ตรงนี้ที่ผมว่ามันทำให้บ้านเนี่ยดูกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะจะวางเป็นตู้ built-in ก็ได้หรือว่าจะทำแบบโครงการก็ได้เหมือนกันนะครับที่เอาต้นไม้มาตั้งไว้แบบนี้ก็เพิ่มความร่มรื่นภายในบ้านได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดู master bedroom ครับเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างครับใหญ่ไหมครับ master bedroom ห้องนี้คือห้องนี้ผมชอบหลายจุดมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง space ที่ใหญ่มากตู้เสื้อผ้าเราสามารถ build in ได้2ฝั่งทีเดียวนะครับแล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้ามาหลากหลายจุดมากๆผู้หญิงก็น่าจะชอบจุดนี้เพราะว่าจะทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยก็ทำได้แล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยได้สุขภัณฑ์จากคอตโต้และหนึ่งจุดที่ได้รับแสงธรรมชาติคือกระจกบานนี้นะครับที่เปิดได้90องศาจะรับลมก็ได้หรือว่ารับแดดยามเช้าเนี่ยก็สดชื่นมากๆเลยนอกจากห้อง master bedroom แล้วนะครับชั้นบนก็ยังมีอีก2ห้องนอนแบ่งสัดส่วนและ
้อย่างลงตัวมากๆไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปส่วนบ้าน1หลังครับมีชื่อว่า Idas Town Home หน้ากว้าง18เมตรที่ดินเริ่มต้น28ตารางวาพื้นที่ใช้สอย136ตารางเมตรแบ่งเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถพอเราเดินเข้ามาสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือความกว้างมากๆครับถึงแม้ว่าพื้นที่เนี่ยเชื่อมต่อกันแต่ว่าแบ่งเป็นสัดส่วนได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งโซนของ Living หรือว่าโซนของ Kitchen ครับอีกหนึ่งความพิเศษของโครงการนี้คือเราสามารถทุบผนังเพื่อเชื่อมห้องเข้าหากันได้ด้วยยิ่งเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นไปอีกหรือว่าจะเก็บไว้แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ทำเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องอเนกประสงค์ก็ได้เหมือนกันครับส่วนห้องมาสเตอร์เบดรูมก็ใหญ่มากๆเหมือนกันครับมีพื้นที่ให้เราบิวอินตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆแบบนี้กันได้เลยมีห้องน้ำในตัวสุขภัณฑ์เนี่ยก็มาจากคอตโต้เหมือนกันและอีกหนึ่งจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเบย์วินโดว์ขนาดใหญ่มากๆตรงนี้ครับทำให้เราเห็นบริเวณหน้าบ้านได้โดยรอบแล้วก็เป็นการเพิ่มแสงสว่างให้ห้องทำให้ดูโปร่งมากยิ่งขึ้นขึ้นมาที่ห้องนอนชั้น2ครับก็ยังแบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัวจะทำเป็นห้องนอนหรือว่าห้องเพลย์รูมก็ทำได้และแบบบ้านอีกหนึ่งแบบที่ปรับออกมาได้อย่างลงตัวเหมือนกันครับคือ IDAS X ซึ่งก็ปรับให้ห้องนอน Master Bedroom มีขนาดที่ใหญ่มากกว่าเดิมวันนี้นะครับคือโครงการเซนส์บางนาสุวรรณภูมิครับที่ผมพาทุกคนมาดูกันน่าสนใจมากจริงแล้วก็เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มากเลยนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Where the Beautiful Life Begins สวยงามทนทานเรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอยครับตอนนี้อยากให้ทุกคนรีบมาดูกันเลยนะเพราะว่ามีเพียงแค่160ยูนิตเท่านั้นถ้าเกิดมาช้าอาจจะพลาดของดีแบบนี้ไปก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยเซนส์บางนาสุวรรณภูมิครับ